สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นวิธีการติดตั้งและการใช้งานโปรแกรม Smart Dashboard นะครับสำหรับ Windows 10เริ่มต้นด้วยการดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับที่หน้าเว็บไซต์ www.smc.co.th นะครับหัวข้อ Support คู่มือการติดตั้งนะครับเลือกไปที่ Windows 10นะครับลูกศรดาวน์โหลดไปที่ไดเวอร์ครับคลิกขวาเลือกดาวน์โหลดนะครับหลังจากที่ดาวน์โหลดโปรแกรมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับจะได้เป็นไฟล์วินลามาคลิกขวาครับเลือก extract to นะครับเข้าไปที่โฟลเดอร์ครับในโฟลเดอร์จะมีโปรแกรมทั้งหมด4โปรแกรมนะครับตอนนี้เราจะพูดถึง Smart Dashboard กับ Smart Client นะครับก็ติดตั้ง Smart Dashboard นะครับดับเบิลคลิก Next แล้วก็กด Install นะครับกด Finish แล้วก็ติดตั้ง Smart Client นะครับ Next Install แล้วก็ Finish นะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับ Smart Dashboard นะครับเราจะเปิดโปรแกรมมันจะให้เลือก IP ของเครื่องโฮสต์ที่ใช้งานอยู่นะครับก็เครื่องโฮสต์เป็น IP 1.7 ก็กดโอเคได้เลยครับครับหลังจากเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับจะเห็นว่ามีเครื่องลูก Connect อยู่ที่โฮสต์นี้2เครื่องนะครับก็เมนูแรกครับ Screencast คือการส่งหน้าจอของเครื่องเรานะครับไปที่เครื่องลูกนะครับพอเรากดปุ๊บเครื่องลูกก็จะเห็นหน้าจอที่เราส่งไปให้นะครับ Client Cast ก็คือการเอาเครื่องลูกส่งไปให้เครื่องอื่นดูนะครับผมเลือกเพิ่มนะครับเครื่อง2ก็จะเห็นหน้าจอของเครื่อง3นะครับ Cancel ปุ๊บทีนี้ Back Screen ครับก็คือการบล็อกหน้าจอนั่นเองนี่พอบล็อกปุ๊บเครื่องลูกก็จะขึ้นว่าKeep Quiet หรือบล็อกหน้าจอนั่นเองนะครับแล้วก็ Cancel ครับผมเมนู Remote Control นะครับก็ใช้สำหรับรีโมทไปที่เครื่องลูกขายนะครับไปตรวจสอบปัญหาไปแก้ปัญหาหรือไปสอนวิธีการใช้งานต่างๆนะครับสำหรับเมนู Remote CMD นะครับก็ไว้สั่งเปิดโปรแกรมตามที่มีในลิสต์นะครับอย่างสั่งเปิด Notepad สั่งเปิด Paint นะครับหรือสั่งเปิด WordPad อย่างนี้นะฮะก็สังเกตดูว่าที่เครื่องลูกมันจะเปิดโปรแกรมที่เราสั่งโอเคเมนูถัดมาครับ User ใช้สำหรับสร้าง User เพื่อเข้ามาใช้งานที่เครื่องโฮสต์เครื่องนี้นะครับก็วิธีสร้างนะครับก็ไปที่ New User นะครับเลือก create single หรือว่าเลือกทีละหลายๆ user ก็ได้นะครับสมมุติเลือกว่าทีละ user นะฮะใส่ username ไปสมมุติ10 full name ก็จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับ description จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ password ก็ตั้งเป็นสั้นๆง่ายๆนะครับ tick password never expire ด้วยนะครับแล้วก็กด create เรียบร้อยจะขึ้นแจ้งว่า user create เรียบร้อยแล้วครับก็จะมี user 10ที่เราสร้างขึ้นมานะครับส่วนเมนู terminal นะครับก็สั่งเปิดสั่งปิดสั่ง reboot แล้วก็ smart netcom parameter เนี่ยเมนูที่ใช้สำหรับการเปิดฟังก์ชัน remote นะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่ enable ฟังก์ชัน remote เนี่ยเราจะไม่สามารถ remote ไปที่เครื่อง user ได้เครื่อง client ได้นะครับเมนู desktop นะครับก็เอาไว้สั่ง log offpower on อะไรอย่างนี้เหมือนกันนะครับใช้ได้เหมือนกันเมนู setting เมนูนี้จะเป็นค่า default มาจากตัวโปรแกรมนะครับไม่ต้องไปแก้ไขอะไรสามารถใช้งานได้เลยส่วน refresh ใช้เมื่อมีเครื่องลูกขาย connect เข้ามาแล้วมันยังไม่ขึ้นในหน้า dashboard นะครับให้กด refresh ทีหนึ่งแล้วเครื่องมันจะขึ้นเพิ่มขึ้นมานะครับถัดมาครับเมนูซอร์สใช้สำหรับเรียงชื่อนะครับเรียงรายชื่อของเครื่องลูกขายเรียงจาก
เลขมากเป็นเลขน้อยหรือเลขน้อยเป็นเลขมากนะครับสามารถเรียงได้ก็เรียบร้อยครับวิธีการใช้สมาร์ทแดชบอร์ด